สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานนะครับและการทดสอบนะครับเครื่องวัดการรั่วไหลของคลื่นไมโครเวฟที่ออกมาจากเตาไมโครเวฟนะครับสำหรับในวิดีโอภาคนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการอธิบายการทำงานของวงจรนะครับว่าวงจรนั้นนะครับมีหลักการทำงานอย่างไรบ้างและในแต่ละส่วนนั้นนะครับประกอบไปด้วยส่วนอะไรบ้างนั่นเองนะครับสำหรับวงจรที่ท่านกำลังเห็นนะครับอยู่ในกล่องในขณะนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะผมบอร์ดอาร์ดูโน่ยูโน่นะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักหรือว่ามันสมองหลักของตัวโปรเจกต์นี้นะครับซึ่งบอร์ดอาร์ดูโน่ยูโน่นะครับผมใช้ CPU เบอร์ Atmega 328P นะครับเป็นตัวประมวลผลหลักนะครับโดยการนะครับเราจะเขียนคำสั่งภาษา C++ เข้าไปนะครับเมื่อภาษา C นะครับถูกคอมไพล์และเบิร์นเป็นไบนารีไฟล์เข้าสู่บอร์ด Arduino Uno แล้วนะครับก็จะทำงานตามคำสั่งนั้นๆที่เราได้เขียนขึ้นมานะครับสำหรับชุดคำสั่งหลักๆนะครับผมทำหน้าที่ในการอ่านค่าแรงดันไฟฟ้านะครับที่ถูกแปลงมาจากวงจรรับคลื่นไมโครเวฟนะครับสำหรับวงจรรับคลื่นไมโครเวฟนะครับส่วนหลักๆเลยก็คือว่าส่วนในส่วนของนะครับเสาอากาศสำหรับเสาอากาศในที่นี้ครับผมทำหน้าที่ในการรับคลื่นไมโครเวฟขนาดประมาณ 2.45 กิกะเฮิรตซ์นะครับผมเป็นต้นไปแล้วก็ต่ำลงมาอยู่ที่ประมาณ850เมกะเฮิรตซ์นะครับสรุปแล้วนะครับเสาอากาศต้นนี้นะครับสามารถรับคลื่นได้ตั้งแต่850เมกะเฮิรตซ์จนถึง 2.5 กิกะเฮิรตซ์ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ในย่านเตาไมโครเวฟที่ใช้งานแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนั่นเองนะครับคลื่นไมโครเวฟนะครับผมที่ถูกนะครับปล่อยออกมาจากเตาไมโครเวฟนะครับอาจจะเป็นเตาเก่าหรือเตาใหม่ก็ได้นะครับซึ่งเตาแต่ละอันเนี่ยอัตราการรั่วไหลของคลื่นไมโครเวฟขณะที่มันทำงานเนี่ยมีอัตราการรั่วไหลไม่เท่ากันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเตาใหม่เนี่ยอัตราการรั่วไหลนะครับก็จะต่ำลงมาหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเตาใช้ไปนานๆปุ๊บนะมีการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ในการกันคลื่นความถี่นะครับอัตราการรั่วไหลเนี่ยก็จะมากขึ้นตามลำดับนั่นเองนะครับเราสามารถนำคลื่นที่รั่วไหลเข้ามานี้นะครับผมเข้ามายังสายอากาศเพื่อทำหน้าที่ในการแปลงคลื่นไมโครเวฟให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับแต่เนื่องจากว่าสัญญาณไฟฟ้าที่เข้ามานั้นเป็นไฟแบบ AC นะครับยังไม่สามารถที่จะเข้าสู่พอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อทำการอ่านค่าได้โดยตรงนะครับเราเลยต้องทำการนะครับเรกติฟายเออร์โดยก่อนที่จะเรกติฟายเออร์นะครับก็จะมี C ขนาดประมาณ22พิโกฟาราดนะครับซึ่งเป็น C แบบเซรามิกที่อยู่ด้านบนสุดตรงนี้นะครับต่อแบบซีรีส์กับเสาอากาศนะครับคลื่นไฟฟ้าไมโครเวฟนะครับก็จะผ่านตัวไดโอดเรกติฟายเออร์2ตัวนะครับซึ่งตัวไดโอดตัวนี้นะครับทำหน้าที่ในการแปลงนะครับสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับที่รับมาจากเสาอากาศเป็นกระแสตรงนะครับผ่านตัว C ทำหน้าที่ในการฟิลเตอร์แล้วก็ผ่านวงจรแมทเพื่อทำหน้าที่ในการปรับจูนให้เสาอากาศนั้นนะครับมีอิมพีแดนซ์ใกล้เคียงกับ50โอห์มมากที่สุดนะครับเพื่อทำหน้าที่ในการรับคลื่นไมโครเวฟที่รั่วไหลออกมาจากเตาไมโครเวฟได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับคลื่นที่ตรวจจับได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคลื่นไมโครเวฟที่รั่วไหลออกมาจากเตานะครับอาจจะเป็นคลื่นของโทรศัพท์หรือว่ารีโมท RF ต่างๆนะครับที่เข้ามาใกล้ก็สามารถวัดได้เช่นกันนะครับโดยหน่วยของการวัดนะครับเป็นในหน่วยของนะครับมิลลิวัตเปอร์เซนติเมตรกำลัง2นะครับหรือว่ามิลลิวัตต์ต่อเซนติเมตรนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ซึ่งค่าของนะครับคลื่นไมโครเวฟที่เป็นมิลลิวัตต์เปอร์เซนติเมตรนี่นะครับก็จะถูกแสดงออกทางจอ LCD ขนาด16คูณ2ตรงส่วนนี้นะครับเพื่อทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยรับรู้ว่านะครับมีคลื่นไมโครเวฟออกมาเท่าไหร่แล้วนั่นเองในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าคลื่นไมโครเวฟที่รั่วไหลออกมาจากเตาไมโครเวฟเนี่ยมีค่าเกินกว่ามาตรฐานก็คือ5มิลลิวัตต์เปอร์เซนติเมตรนะครับหรือว่า5มิลลิวัตต์เปอร์สแควร์เซนติเมตรเนี่ยเกินกว่านั้นนะครับก็จะมีแสงจาก LED แล้วก็เสียงปี๊บดังสลับกันไป LED ก็ติดแบบกระพริบนะเพื่อทำให้ผู้ใช้งานรู้ว่านะครับมีคลื่นที่รั่วออกมาจากเตาไมโครเวฟนั้นเกินกำหนดกว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้นั่นเองนะครับตรงส่วนนี้สำหรับคลื่นไมโครเวฟนั้นเมื่อผ่านวงจรเรกติฟายเออร์และวงจรแมทชิ่งแล้วนะครับก็เข้าสู่วงจรขยาย RF นะครับซึ่งวงจรขยาย RF ก็จะเป็น IC ขนาด8ขาตัวนี้นะผมทำหน้าที่ให้สัญญาณ RF นะครับที่ถูกรับเข้ามาจากเสาอากาศนั้นมีความแรงสูงขึ้นเพื่อเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการป้อนเข้าสู่พอร์ตอนาล็อกของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับโดยพอร์ตอนาล็อกนี้นะครับทำหน้าที่ในการแปลงสัญญาณอนาล็อกที่เป็นคลื่นไมโครเวฟเป็นสัญญาณดิจิตอลนะเพื่อทำหน้าที่ในการคำนวณและก็แปลงหน่วยเป็นมิลลิวัตต์เปอร์สแควร์เซนติเมตรอีกครั้งหนึ่งเพื่อแสดงไปยังจอ LCD อีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับ
อันนี้ในส่วนของตัวเครื่องวัดคลื่นรั่วไหลจากเตาไมโครเวฟนะครับอันนี้ก็คือส่วนของการทำงานนะครับสำหรับแหล่งจ่ายไฟนะครับอาจจะเป็นจาก power bank ก็ได้นะครับเสียบเข้าสู่พอร์ต USB นะครับที่อยู่ทางด้านล่างของตัวพอร์ตไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับทำหน้าที่ในการเลี้ยงวงจรทั้งหมดโดยใช้แหล่งจ่ายเพียงแหล่งเดียวเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่า5โวลต์นี้นะครับเลี้ยงทั้งวงจรภาครับความถี่คลื่นไมโครเวฟแล้วก็วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับฉะนั้นอาจจะเลือกแหล่งจ่ายไฟที่มันดีหน่อยอาจจะเป็น power bank รุ่นดีๆหรือว่าเสียบตรงกับ USB ของคอมพิวเตอร์ก็ได้เช่นกันนะครับต้องการเพียงแค่แรงดันนะครับสำหรับวงจรส่วนอื่นๆนะครับก็จะมีในส่วนของจอ LCD ขนาด 16:2 อยู่ทางด้านนี้นะครับ LED นะครับต่อซีรีส์กับ R150 โอห์มเพื่อทำหน้าที่ในการจำกัดกระแสไม่ให้ LED ขาดนะครับเวลามันติดแล้วก็วงจรบัสเซอร์นะครับวงจรบัสเซอร์นี่จะทำหน้าที่ในการสร้างเสียงเตือนซึ่งเป็นเสียงบีบนะครับทำให้ผู้ใช้งานได้รับรู้ว่าตอนนี้นะครับมีคลื่นไมโครเวฟรั่วไหลเกินกว่าค่าที่กำหนดเอาไว้ในโปรแกรมก็คือ5มิลลิวัตต์ per square centimeter นั่นเองนะครับในส่วนนี้สำหรับ VR สีฟ้าตรงส่วนของวงจรรับคลื่นไมโครเวฟตัวนี้นะครับทำหน้าที่ในการปรับอัตราการขยายของวงจรนะครับเพื่อทำให้เราสามารถรับคลื่นได้ดีที่สุดนั่นเองแต่เนื่องจากว่าตอนนี้นะครับเราได้ทำการปรับจูนมาเรียบร้อยแล้วนั้นฉะนั้นเนี่ยผู้ใช้งานก็ไม่จำเป็นต้องทำการปรับจูนใดๆอีกทั้งสิ้นนะครับผมครับผมติดตามตอนต่อไปนะครับผมในส่วนของภาคการทดสอบกับคลื่นไมโครเวฟที่รั่วไหลออกมาจากเตาอันนี้นะครับสำหรับวิดีโอภาคนี้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานนะครับและการทดสอบเครื่องวัดคลื่นรั่วไหลจากเตาอบไมโครเวฟนะครับสำหรับเมื่อภาคที่แล้วนะครับสำหรับวิดีโอภาคที่แล้วก็จะเป็นการส่วนของนะครับในการอธิบายในส่วนของการทำงานของวงจรแต่และ วงจรต่างๆนะครับแต่สำหรับในวิดีโอภาคนี้นะครับก็จะเป็นการอธิบายการทดสอบงานนะครับที่มีการทดสอบกับเตาอบไมโครเวฟจริงๆเลยนะครับว่าทำการวัดแล้วนะครับสามารถรับคลื่นที่รั่วไหลออกมาจากเตาไมโครเวฟได้หรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าเตาอบไมโครเวฟทุกเตานะครับไม่ว่าจะเป็นเตาเก่าหรือว่าเตาใหม่นะครับเมื่อเครื่องทำงานนะครับล้วนจะมีคลื่นไมโครเวฟจำนวนเล็กน้อยนะครับรั่วไหลออกมานะครับแต่ว่าในแต่ละพื้นที่ของเตาอบไมโครเวฟนะครับในแต่ละด้านหรือว่าในแต่ละส่วนเนี่ยจะมีอัตราการรั่วไหลของคลื่นไมโครเวฟออกมาต่างๆกันนะครับเราสามารถที่จะวัดได้โดยเครื่องที่เราได้ทำการประดิษฐ์ก็คือว่าในส่วนของเครื่องวัดคลื่นรั่วไหลจากเตาอบไมโครเวฟนี้นั่นเองนะครับสำหรับแหล่งจ่ายไฟที่เราใช้งานนะก็จะเป็นอะแดปเตอร์ขนาด5โวลต์นะครับที่ต่อกับพอร์ต USB ที่อยู่ทางด้านล่างของตัวเครื่องนะครับผมอาจจะเป็น power bank ก็ได้นะครับหรือว่าไฟจากคอมพิวเตอร์5โวลต์ก็ได้เช่นกันนะครับหรือ power bank ก็ได้เอาไว้สำหรับในการใช้งานแบบพกพานะครับเมื่อเครื่องเริ่มทำงานแล้วนะครับตัวจอ LCD นะครับบรรทัดบนสุดก็จะขึ้นคำว่า microwave checker นะครับเพื่อทำหน้าที่นะครับบอกผู้ใช้งานว่านี่คือเครื่องวัดคลื่นไมโครเวฟที่รั่วไหลออกมานะครับและตามด้วยบรรทัดที่2นะครับคือ FS ก็คือ Field Strength นะครับในหน่วยของมิลลิวัตต์ per square centimeter นะครับก็คือว่าคลื่นรั่วไหลในหน่วยของมิลลิวัตต์ per square centimeter นั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าเตาอบไมโครเวฟของเรานะครับยังไม่ได้เปิดการใช้งานนะครับฉะนั้นเนี่ยคลื่นที่วัดได้นะครับก็ควรจะเป็น0นะครับอันนี้ก็ถูกต้องครับนี่เป็น0ต่อไปแล้วนะครับเราจะทำการทดสอบโดยการเปิดเครื่องไมโครเวฟนะครับโดยการปรับแรงดันไฟต่างๆนะครับที่จะทำให้คลื่นไมโครเวฟเนี่ยรั่วไหลออกมาแตกต่างกันนะครับรวมถึงการปรับเวลานะครับถ้าเกิดว่าไทม์เมอร์ของตัวไมโครเวฟครบเวลาเมื่อไหร่ก็จะตัดการทำงานอัตโนมัติโดยที่เรานะครับก็จะใส่ในส่วนของน้ำเข้าไปในตัวไมโครเวฟนะครับเพื่อเป็นโหลดนะครับในการให้เตาอบไมโครเวฟเนี่ยทำงานได้ดีนะครับโดยที่เราจะไม่ใช่เตาเปล่าๆนะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้ไมโครเวฟไหม้ได้นะครับทีนี้เราก็ใส่น้ำเอาไว้ข้างในในแก้วนะครับแต่เนื่องจากว่าจริงๆน้ำมันเต็มแก้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราทดสอบหลายรอบนะครับก็ทำให้น้ำมันเหลือครึ่งแก้วแล้วนะตรงส่วนนี้ครับเมื่อเตาอบไมโครเวฟพร้อมแล้วนะครับตรงส่วนนี้นะครับเราก็ทำการเปิดเครื่องขึ้นมาโดยการหมุนไทม์เมอร์ตรงส่วนนี้นะครับโอเคทีนี้นะครับตัวเครื่องไมโครเวฟก็จะเริ่มทำงานจะเห็นสังเกตเห็นว่าภายในข้างในนะก็จะหมุนแล้วก็มีไฟติดนะครับแต่ว่าเรามาดูที่การเปลี่ยนแปลงของเครื่องวัดของเราบ้างนะครับถ้าเกิดอยู่ห่างตรงนี้นะครับเริ่มขึ้นแล้วตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 0.42 นะครับเมื่อกี้อันนี้คือแล้วแต่ว่ามุมนะครับแล้วแต่ว่ามุมว่าอยู่มุมไหนครับจะวัดขึ้นได้เนื่องจากว่าข้างในเนี่ยมีการหมุนอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้มุมการรับคลื่นเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทำให้ผลการวัดจากตัวเครื่องเนี่ยครับขึ้นลงก็คือเป็นลักษณะของเต
าอบไมโครเวฟอยู่แล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับบริเวณใกล้ๆหน้าปัดตรงนี้นะครับซึ่งเป็นส่วนของโลหะน้อยที่สุดนะครับเนื่องจากว่าธรรมดาแล้วเนี่ยเตาอบไมโครเวฟจะทำการป้องกันคลื่นรั่วไหลออกมาครับโดยการใช้แผ่นโลหะต่อลงกราวนะครับทำให้คลื่นเนี่ยไหลครบวงจรไม่รั่วไหลออกมาภายนอกแต่ว่ามีบางส่วนของเตาอบนะครับที่มีการรั่วไหลออกมานะครับโดยแผงวงจรหน้าปัดทางหน้าด้านหน้านะครับก็จะมีส่วนประกอบของแผ่นโลหะน้อยสุดทำให้มีอัตราการรั่วไหลดูเหมือนว่าจะมากที่สุดนะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นเตาอบไมโครเวฟรุ่นใหม่หรือว่าเครื่องใหม่นะครับทำให้อัตราการรั่วไหลเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำก็คือไม่เกิน5มิลลิวัตต์เปอร์สแควร์เซนติเมตรนะครับทำให้ตัวเครื่องเนี่ยของเรายังไม่มีการเตือนใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ามันยังไม่เกินกว่าค่ามาตรฐานนั่นเองเราลองเอาตัวเครื่องนะครับเข้าไปใกล้ส่วนต่างๆของเตาอบไมโครเวฟนะครับก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับจะสังเกตเห็นว่าด้านบนของเครื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอัตราการรั่วไหลที่น้อยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นโลหะที่เป็นแผ่นบางๆนะครับสามารถที่จะกันหรือชิลนั่นเองเขาเรียกว่าชิลนะครับคลื่นไมโครเวฟไม่ให้เกิดการรั่วไหลได้แต่ว่าถ้าเกิดในบริเวณที่เป็นช่องตรงนี้นะครับก็จะมีอัตราการรั่วไหลออกมาบ้างเล็กน้อยนะตรงนี้ไม่เป็นอันตรายนะครับตรงส่วนนี้ตรงนี้นะครับเตาไมโครเวฟครบเวลาก็ตัดออกไปจะสังเกตว่าเมื่อเตาไมโครเวฟตัดออกไปแล้วนะครับนะดับไปแล้วก็จะไม่มีคลื่นใดๆคลื่นออกมาครับเนื่องจากว่าไม่มีคลื่นรั่วไหลออกมานั่นเองครับเพราะว่าเตาไมโครเวฟหยุดทำงานไปแล้วนะฮะครับผมเราจะทำการตั้งใหม่นะครับโดยการชัก2นาทีเนาะโอเคเพื่อให้ทดสอบได้นานกว่านี้นะโอเคถ้าเกิดว่าอยู่ด้านล่างนี้นะครับสังเกตว่าย่อมมีคลื่นออกมาแล้วทางหน้าปัดเนี่ยก็จะมีคลื่นออกมาบ้างบางส่วนเนาะเพราะว่ามันก็จะมีในส่วนของแผ่นตะแกรงโลหะครับอันนี้ก็สามารถกันคลื่นได้เหมือนกันเพราะว่ารูหรือว่าซี่หรือว่าตะแกรงของมันนั้นมีค่าเล็กกว่าแลมด้าของคลื่นไมโครเวฟนั่นเองเนื่องจากว่าแลมด้าของมันนั้นอยู่ที่ประมาณของคลื่นไมโครเวฟนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ 5-6 เซนเนาะแต่ว่าในส่วนของรูที่เป็นถี่ๆตรงเนี้ยมีขนาดเล็กกว่าฉะนั้นคลื่นไมโครเวฟก็สะท้อนอยู่ภายในไม่สามารถรั่วไหลออกมานะในภายนอกอาจจะรั่วไหลบ้างเล็กน้อยนะครับตรงส่วนนี้ก็ต้องสังเกตเห็นว่านะครับในแต่ละส่วนนะฮะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะแต่ละส่วนโดยสายอากาศความยาวของสายอากาศที่เราใช้ก็อยู่ที่ประมาณแลมด้าส่วน4นะครับตรงส่วนนี้อุ้ยรู้สึกว่าน้ำข้างในจะเดือดแรงมากสรุปว่านะครับเตาอบไมโครเวฟเครื่องนี้นะครับจุดที่มีคลื่นไมโครเวฟรั่วไหลมากที่สุดก็คืออยู่ที่บริเวณหน้าปัดของเครื่องนะครับเนื่องจากว่ามีส่วนประกอบของแผ่นโลหะน้อยสุดนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้เพราะลูกบิดอะไรพวกนี้เป็นพลาสติกหมดเนาะครับโอเคครับทดสอบมากค่อนข้างที่จะกินไฟครับข้างๆบ้างนะครับข้างๆนี้แทบจะไม่มีนะครับได้ยินเสียงน้ำเดือดน่ากลัวมากเลยครับข้างในนะครับอันนี้คือการทดสอบเครื่องวัดอัตราการรั่วไหลของคลื่นไมโครเวฟในหน่วยของมิลลิวัตต์เปอร์สแควร์เซนติเมตรนะครับโอเคครับผมครับก็จังสังเกตเห็นว่านะครับบริเวณที่มีคลื่นรั่วไหลก็จะเป็นบริเวณหน้าปัดส่วนอื่นๆนั้นก็จะมีเล็กน้อยตามลำดับน้อยที่สุดก็คือฝาหลังของเครื่องนะครับเนื่องจากว่าเป็นแผ่นโลหะปิดสนิทนั่นเองนะครับจะเก็บตั้งไว้ก็นิดหน่อยนะประมาณนี้ครับครับผมขอจบการนำเสนอนะครับการทดสอบเครื่องวัดคลื่นรั่วไหลของเตาอบไมโครเวฟแก่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดี